บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตื้นลึกหนาบางครับซึ่งรายการในสัปดาห์นี้เรายังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่น้องชาวโรฮิงญานะครับซึ่งอย่างที่เราได้ทราบแล้วเมื่อล่าสุดก็มีกรณีที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาก็พบชาวโรฮิงญา800คนครับและแน่นอนนะครับสภาพก็อยู่ในค่ายที่เป็นระบบของนายหน้ากักขังไว้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับพี่สุรพงษ์กองจันทึกซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความครับสวัสดีครับพี่สุรพงษ์ครับสวัสดีครับครับผมก็อยากให้พี่ได้ท้าความครับว่าชาวโรฮิงญาที่ถูกกักขังอยู่ในจุดต่างๆของไทยเนี่ยเขาเป็นมาจากไหนครับเขาอพยพมาเองหรือว่าจริงแล้วมันก็คือมีระบบการค้ามนุษย์มีเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยครับครับต้องบอกว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจใหม่ครับว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากในข้อเราข้อจริงเดิมครับซึ่งก็ยังจริงอยู่นะว่าชาวโรฮิงญาถูกกดขี่ถูกลังแกแล้วทั้งรัฐพม่ารัฐบังกลาเทศก็ไม่รับรองเขาครับกดขี่ทำให้เขาอยู่ยากอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องออกมาก็อันนี้จริงแต่ชาวโรฮิงญาที่มาบ้านเราโดยทางเรือในช่วงวัน 4-5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีความยากลำบากจริงแต่ว่าสภาพจริงมันไม่ใช่สภาพเพียงแค่นั้นมีอะไรที่มากกว่านั้นเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยชัดเจนครับว่ากลุ่มที่มาทั้งหมดเนี่ย มีกระบวนการที่ไปหลอกเข้ามาผมใช้คำว่าหลอกเข้ามาอาศัยเขายากลำบากเขาไม่อยากอยู่ไปหลอกว่าถ้ามาเลเซียจะดีขึ้นขอให้จ่ายเงินมานะจะให้ในหน้าในพื้นที่เท่านี้จะบนเรือเท่านี้นะครับแล้วไปถึงก็จะไปมีงานทำดีๆทั้งหมดนี่เป็นคนการหลอกลวงทั้งนั้นและที่มาเนี่ยเขาไม่ได้ยากลำบากจนหาเรือมาเองนะครับมีเรือจากประเทศไทยไปรับระหว่างทางมีการติดต่อสื่อสารมีมือถือในการติดต่อกันการตรวจรับมันเป็นกระบวนการซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้นทางใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับคนในไทยนะครับเอาเรือจากไทยไปรับเข้ามาไปหลอกเข้ามาช่วงแรกนะครับเข้ามาก็อาจจะมาได้ง่ายหน่อยนะครับมาแล้วไปทำงานมาเลได้มีบางคนทำงานมาเลก็เอามาหลอกแล้วเนี่ยไปได้พอช่วงหลังพอมาปั๊บไม่ได้ไปมาเลครับให้แสดงตัวที่ประเทศไทยแล้วอาจจะแสดงตัวที่พม่าก่อนให้ทหารพม่าจับพอจับก็มีการไถ่ตัวออกมาคือขายกันหนึ่งรอบปล่อยออกทหารพม่ามาพอมาเขตไทยไทยจับอีกรอบนึงนะครับทางไทยจับอีกรอบหนึ่งพอไทยจับปั๊บอยากจะไปต่อไหมถ้าอยากไปต่อใจมาอีกนะครับก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านช่วงแรกก็ไปมาเลได้ตรังไม่ยอมให้ไปเอาไปกักไว้ในป่าในสวนยางแถวสะเดาปาดังเบซาสไหกลกกักก็อีกรอบหนึ่งให้ญาติมาเสียเงินถ่ายตัวไปอีกรอบหนึ่งครับกระบวนการค้าคนเหล่านี้ครับนะครับทำให้ชาวโรฮิงญาที่มาเนี่ยแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือกับถูกซ้ำเติมจากคนที่อาศัยด้วยว่าเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีสถานะไม่มีอะไรเนี่ยไปซ้ำเติมเรียกผลประโยชน์จากเขาและญาติเขาคือตัวเขาเองก็อาจจะไม่มีเงินไม่มากนะแต่ว่าเองไม่มีไม่เป็นไรเอาญาติมาถ่ายไม่งั้นเองโดนนะนะครับก็ใช้กระบวนการแล้วกระบวนการนี้ก็มีการพัฒนาเรื่อยมาเช่นมีการไปทลายออกมาเอามาไว้ที่บ้านพักเด็กก็ดีไว้ที่ตม.ก็ดีที่โรงพักก็ดีก็มีคนมาติดต่ออีกละอยากออกจากโรงพักไหมเราต้องมองไหมจ่ายอีกรอบนึงแล้วก็เอาไปนะครับออกไปแอบนัดหมายกันออกไปพอออกไปวันนี้ก็มีเก็บอีกรอบหนึ่งอีกนะครับมีกรณีเด็กนะเด็กแล้วก็ผู้หญิงที่ออกมาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงาจ่ายไปแล้ว50,000ออกมาแล้วเรียกอีก30,000ทั้งนั้นก็บอกไม่มีเงินไม่มีเงินเอาไปขังไว้อีกแล้วก็คนที่ควบคุมก็เป็นการข่มขืนกันนะเป็นเรื่องเวลาคือมันจะอยู่ในวงจรที่ขายกันนี่ตลอดเวลาครับสุดท้ายรัฐพอเจอมากๆเข้าเป็นพันๆคนนะครับที่ไปทลายออกมาแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ส่งออกที่ระนองส่งออกปั๊บเอาไปขายต่อที่ระนองอีกคนที่กลับมาเข้าสู่กระบวนการเอามาประเทศไทยเอาไปเก็บไว้ที่แถวบาดังเบซาสุไหร่ก็ลอกใหม่นะครับทั้งคนนี้ไปทลายออกมาใหม่อีก
ำไมเจ้าที่เอาไว้ที่ตมใหม่อีกเดี๋ยวก็มีการคนก็มาซื้อขายเอาไปข้างนอกใหม่มันก็วนอยู่นะครับขายกันหลายรอบยิ่งหลายรอบเงินก็เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้เพิ่มขึ้นคือตัวสินค้าไม่ไปไหนเลยตัวสินค้าอยู่ที่เดิมที่เดิมครับที่เดิมวนเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ครับครับทิศทางทางแก้ของว่ารัฐเนี่ยต้องแก้อย่างตรงไปตรงมาต้องยอมรับว่ามันเรียกเป็นปัญหาและที่จริงแล้วถ้าเราแก้ตรงไปมันอ่ะมันจบได้ครับในเมื่อวันปี2551ครับนะครับเราเคยจับเขาใช้กฎหมายไปจับเขาผมเรียนเขาว่าที่ผ่านมาเราทำนี่เราไม่ได้ทำตามกฎหมายเลยนะครับที่อ้างว่าใช้กฎหมายคนเข้าเมืองไม่ได้เป็นการกฎหมายคนเข้าเมืองข้อใดและใดเลยกฎหมายคนเข้าเมืองคือถ้าคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าที่จับส่งขึ้นศาลผมถามว่าคนเหล่านี้มีการเอาขึ้นศาลไหมไม่มีเลยนะครับเขาจะกรณีที่ไม่เอาขึ้นศาลในกฎหมายเขียนไว้ว่าให้เป็นคนอันนี้เป็นภายในครับคนสามศาลชาตินั้นนะครับพม่าลาวและกัมพูชาโดยจะไม่มีอะไรบอกว่าเป็นคนพม่าเลยคุณไปผลักดันเขาเหมือนกับแรงงานข้ามชาติไม่ได้เพราะเขาเป็นคนละกลุ่มกันคนนี้คุณเอาขึ้นศาลนะครับแล้วคนนี้เคยยอมรับไปว่าเข้ามาผิดกฎหมายไม่เคยก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินความผิดเขาเจ้าที่ไม่สามารถตัดสินความผิดเขาใดๆได้เลยจะผลักดันก็ไม่ได้นะจะไปติดคุกอะไรไม่ได้งั้นต้องเอาขึ้นศาลครับให้ศาลคนตัดสินว่าเขาอยู่ในสถานะไหนเขาควรจะรับการดูแลแบบไหนเราไม่เคยทำทำไมวงจรนี้มันยังถึงวนเวียนอยู่ในประเทศไทยได้ครับอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลผมนะครับเป็นข้อมูลของ BBC นะครับมีครั้งหนึ่งเมื่อวันประมาณสักปีที่ผ่านมาครับนะครับมีชาวโรฮิงญามาขึ้นที่ภูเก็ตขึ้นที่หาดลาวัยคนเห็นเยอะก็เลยทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ72คนผู้ว่าราชการก็ต้องเอาไว้แล้วไม่รู้ทำไงนั้นผมก็ให้ข่าวนะครับออกสื่อด้วยที่เป็นข่าวว่าอย่าผลักดันนะแต่สุดท้าย BBC พบว่า BBC ไปสัมภาษณ์เขาแล้วออกข่าวทั่วโลกนะนี่เราเตือนไปไหนแล้วว่ามีการเอาคนนี้ไปผลักดันออกที่ระนอง72คนขายไปล้านแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเราเนี่ยเป็นคนรับเงินเราที่ไปเอาคนนี้ไปขายแล้วคนนี้เข้ามาไทยใหม่นะครับเข้ามาขายแล้วไปถูกไปกักไว้ในเขตป่าใหม่อีกเข้าสู่ขบวนการเรานี่ใหม่เรื่องเหล่านี้ครับรัฐต้องแก้ไขจริงจังเล่นงานเจ้าหน้าที่จริงครับCNN BBC Reuters ออกข่าวทั่วโลกระบุถึงกลุ่มคนเหล่านี้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างต้องเล่นงานครับเพราะถ้าไม่เล่นงานเขาก็มาอีกต้องคิดนะครับว่า72คนได้เฉพาะจุดเดียวนะที่แบงค์ซื้อขายนะครับได้ล้านห้าคนเหล่านี้ผ่านประเทศไทยมาเนี่ยเป็นพันหลายพันคนธุรกิจตัวนี้มันวนเวียนกันขนาดเท่าไหร่ครับคนนึงแต่ละจุดนี้ครับข้อมูลชัดเจนครับว่าขอใน 50,000 ตอนนี้เริ่มขยายเป็น60,000แล้วหรือ70,000ด้วยนะครับต่อคนในแต่ละจุดโดนทีนึง 60,000 ที่ 60,000 คนนึงบางทีโดนไป 4-5 ครั้งแต่ญาติก็ยังพร้อมที่จะจ่ายปัญหาคือว่าญาติเนี่ยก็คือต้องมีเงินแหละที่จะมาจ่ายพวกนี้ได้ก็ทําให้นายหน้าก็ยังได้ใจอยู่ใช่ครับใช่ก็ต้องเรียกว่าคนที่มานะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีญาติหรือคนที่ไม่มีฐานะเลย คนต้องมีฐานะอยู่บ้างนะครับโอเคในประเทศเขายากลำบากจริงนะจริงแต่เขาต้องมีฐานะเพื่อจะจ่ายให้กับขบวนการเหล่านี้มาจันค่าเรือค่าเดินทางมานะครับงั้นบอกว่าคนนี้ไม่มีทางเลือกจริงผมพูดได้ว่าไม่ใช่เราเคยทำปี51เนี่ยส่งคนนี้กลับไปแล้วนะเอาไปสู่กระบวนการกฎหมายจริงคือจับติดคุกเข้าไปนะครับติดคุกก็พอติดคุกปั๊บก็ประสานงานอ้าวคนเหล่านี้มาจากบังกลาเทศต่างประเทศรับกลับไปก็กลับได้นะเคยมีขั้นตอนที่ดูแลคนเหล่านี้เป็นทางออกให้แล้วเช่นถ้าเป็นชาวบังกลาเทศบังกลาเทศรับกลับครับเราแค่การให้ส่งกลับไปอย่างเป็นขั้นตอนอย่างถูกต้องและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐบาลก็ดีหน่วยงานระหว่างประเทศก็ดีเอ็นจีโอก็ดีช่วยดูแลคนเหล่านี้ต่อนะครับไม่ใช่ว่าส่งกลับก็ส่งกลับเลยนะก็มีคนไปติดตามต่อให้กันอยู่ไงหางานให้เขาทำดูแลให้เขาจะไม่มาอีกเพราะว่าเราดูข้อมูลแล้วเนี่ยเขาที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แน่นอนครับเมื่อเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนี่ยมันต้องเป็นการดูแลทั้งต้นทางปลายทางอย่างกรณีถ้าพิสูจน์สัญชาติถ้าไม่ใช่บังกลาเทศถ้าเป็นชาวโรฮิงญาถ้าทราบว่ามาจากพม่าพิสูจน์แหล่งที่มาได้เนี่ยเราต้องทำยังไงต่อครับต้องคุยกับประเทศพม่าครับต้องกดดันประเทศพม่าให้ต้องคนเนี่ยมาจากประเทศคุณต้องรับรองเขาแต่ที่ผ่านมาท่านเรียนครับว่ารัฐบาลไทยไม่เคยคุยกับรัฐบาลพม่าอย่างเป็นทางการใหญ่ๆเลยนะครับเราคุยกับรัฐบาลเรื่องเดียวครับทั่วโลกเดี๋ยวพม่าเปิดประเทศเนี่ยขอให้พม่าเปิดประเทศขอให้พม่ามีรัฐธรรมนูญปล่อยองซานซูจีปล่อยทั้งหมดไทยไม่เคยขอเลยไทยขออยู่เรื่องเดียวท่าเรือถวายซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทเอกชนบริษัทเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องเลยต้องขอพม่าครับ
เขาอยากเป็นทางการด้วยนะไม่ใช่แอบคุยกันแล้วกันว่าพม่าคุณช่วยรับหน่อยแล้วเรามีข้อมูลว่าคนนี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาต้องเรียนครับว่ารัฐบาลพม่านะครับรับเหยื่อการค้ามนุษย์กับทุกรายครับเพราะเรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใหญ่มีองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยที่เขาดูแลภายในพม่าด้วยคนที่เขาจะดูแลต่อเราเคยแอบส่งชาลอนยาซึ่งเราไม่บอกว่าเป็นโรฮิงญากับในเวทมาศาสนะที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็รับกลับครับถ้าเรามีข้อมูลเรานี่เพียงพอเราสืบสอบเพียงพอว่ากระบวนการเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงกระบวนการนี้มีนะครับเขาจะไว้ทีวีก็มีข้อมูลเหล่านี้เราก็เคยโชว์กราฟเลยว่านายหน้าอยู่ที่ไหนบ้างครับอับดุลรอฮิมรายใหญ่เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะเบอร์โทรมือถือเบอร์นี้นะครับที่หาดใหญ่นะครับนาวีนะครับหน้าตาอย่างนี้เบอร์มือถืออย่างนี้อยู่ที่หาดใหญ่ข้อมูลนี้รัฐมีหมดครับรายใหญ่รายย่อยมีหมดมีเบอร์โทรมือถือมีทั้งหมดแต่เราไม่เคยดำเนินการเรื่องเหล่านี้ทำให้มีคนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วรัฐก็กิจการมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่เกิดเพราะอะไรถ้าเกิดเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องคุณสุพงศ์คิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพสำเร็จแก้ปัญหาโรฮิงญาเมื่อปีที่แล้วครับมันเคยมีการจับนายหน้าได้เป็นการล่อซื้อที่ทลายครั้งแรกที่ประดังเบซานะครับแล้วก็มีการจับนายหน้าได้แต่ปัญหาคือว่าข่าวนายหน้ามันเงียบไปเลยอย่างนี้เราสามารถใช้ข้อกฎหมายไหนที่จะดำเนินความผิดกับนายหน้าซึ่งบางทีเรื่องนี้บอกว่าความผิดมันไม่ครบตามประเภทของค้ามนุษย์ครบครับครบแน่นอนครับมันเป็นอยู่นานว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมดำเนินการมากกว่านะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่มีข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์เลยพอไปถามว่าคุณคุยกับตัวเหยื่อนะครับคนใช้เหยื่อนะไปกับเหยื่อว่าคนเนี้ยคุยเท่าไหร่คุย5นาทีคุณ5นาทีคุณจะได้ข้อมูลจากเขาได้ไงต้องเรียนครับว่ากว่าทีมผมจะได้ข้อมูลว่าเขาเป็นมีกระบวนการค้ามนุษย์เขาจ่ายเงินให้ใครบ้างจ่ายกี่บาทเบอร์โทรอะไรเนี่ยเราคุย3เดือนครับเราคุยกับโรฮิงญาที่อยู่ในตม.ระนอง3เดือนไปทุกวันไปจนเขาไว้ใจแล้วครับเราก็ช่วยเหลือเขาด้านอื่นด้วยอาหารจัดงานพิธีเขาไว้เขาก็เล่าให้เราฟังหมดเราถึงได้ข้อมูลมาถ้าคุณไปคุยแค่5นาทีคุณก็ไม่มีข้อมูลนะครับนะซึ่งข้อมูลนี้จริงๆทางเรามีครับมาขอได้นะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนมีข้อมูลเหล่านี้พร้อมจะเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะครับเล่าให้กับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเรื่องเหล่านี้นอกจากการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลเนี่ยวิธีทางกฎหมายอย่างกรณีกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับร่วมแก้คือโดยหลักการนะครับเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ดีเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ดีนะครับซึ่งทางมันอ้างอยู่นะครับว่าคนนี้เข้าเมืองผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือค้ามนุษย์เนี่ยคนนี้เป็นเหยื่อถ้าเป็นค้ามนุษย์เหยื่อไม่มีความผิดเลยเอาไปขังไม่ได้นะครับนะครับเอาไปขังไม่ได้แต่ถ้าเกิดตม.ไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองผิดกฎหมายเขาผิดน้อยสุดกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยโทษไม่เกิน2ปีคนที่ผิดมากกว่านี้คือคนที่พักพิงครับนะครับในหน้าที่เอาไปพักเนี้ย5ปีครับแต่ที่หนักมากสุดคือขบวนการค้ามนุษย์คนนำพาเข้ามาครับคนเหล่านี้โทษ10ปีครับจำคุก10ปีวิธีการก็คือว่าเราต้องเอาคนเหล่านี้มาเป็นพยานการได้พยานแล้วก็ซักไล่ให้ถึงขบวนการในหน้าเขาแล้วก็ไปเล่นงานขบวนการในหน้าขบวนการในหน้าต้องเรียนเขาว่ามีขบวนการใหญ่มีอยู่ขบวนการเดียวในประเทศไทยครับรายใหญ่ขบวนการเดียวเล่นกลุ่มนี้จบเลยนะครับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ใหญ่ก็ไม่กี่คนนะเล่นคนแค่นี้จบเดียวครับถ้าเล่นนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะมาอีกร้อยเป็นบาทในกรณีที่เราเคยใช้กฎหมายนะครับประมาณปี551จับเข้าคุกตามกระบวนการเลยนะครับตามกระบวนการทุกอย่างเลยผลก็คือว่าปี5253โรฮิงญาไม่มาเลยครับทำตามกฎหมายนะครับแต่จะแก้ปัญหาได้
นะไม่มาเลยในแง่สิทธิมนุษยชนเราก็ได้พวกเราเอาเข้าสู่กระบวนการของถูกต้องแล้วก็ดูแลเขาในแง่ของกฎหมายก็ได้ในแง่การป้องกันคนกลุ่มใหม่ก็ได้ทุกวันนี้ต้องเรียนครับว่าไม่มีเจ้าที่คนไหนพูดเลยว่าจะจับตามกระบวนการกฎหมายเพราะถ้าจับไม่มาครับแล้วไม่เคยไม่มาแล้ว2ปีจากการนั้นมาเราไม่เคยจับเลยไม่เคยใช้เอาขึ้นศาลอย่างกระบวนการเลยอันนี้แสดงถึงเจตนาของเจ้าหน้าที่หรือไม่ที่จะให้คนนี้มาเรื่อยๆเพื่อจะรีดไถกันเรื่อยๆผมว่าประเทศไทยต้องเรียนว่าวันนี้เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับทุกติดนิดๆหน่อยๆเงินแค่ทุกแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านขนาดตอนนี้ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาจับตาว่าเป็นประเทศที่มีการดำเนินการเรื่องการค้ามนุษย์ย่ำแย่แล้วเราอยู่เทียร์2มาวอลติสมา4ปีแล้วและปีสุดท้ายครับปีที่ผ่านมานะครับ 2.5 สหรัฐก็พูดถึงกระบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาในรายงานเขาให้เราได้แก้ไขแต่สิ่งที่เราทำปัจจุบันนี้ตอนนี้เขากำลังจะเขียนรายงานแล้วนะครับกำลังจะออกมาแล้วเรายังไม่ดำเนินการเรื่องนี้เลยสักครั้งเดียวสักเคสเดียวเป็นปัญหาเลยครับกรณีที่ไทยก็พยายามไม่บอกว่าเป็นการค้ามนุษย์เพราะว่าก็กลัวเนี่ยแหละที่จะมีการเขียนอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับตรงข้ามเลยครับเขารู้แล้วว่ามีเราต้องเล่นงานกระบวนการนะครับถ้าเราไม่เล่นงานกระบวนการนี้เขาบอกว่าคุณไม่ดำเนินการเรื่องอันนี้ไม่พัฒนาขึ้นเราจะลงไปเทียร์3ครับปีนี้มีโอกาสสูงครับเพราะว่าเรื่องโรฮิงญานะครับจะทำให้ประเทศไทยลงสู่เทียร์3เพราะว่ามีรายงานออกมาจากผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ BBC ก็ดีนะครับรอยเตอร์ก็ดีหรือว่าชันเป็นโฟลเลยหลายแห่งพูดเรื่องการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย มีการสัมภาษณ์มีลูกมีข้อมูลชัดเจนที่ระบุออกไปทั่วโลกแล้วเป็นอย่างนี้เราต้องแก้ไขครับนะครับแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวเป็นเรื่องน่าห่วงครับรัฐบาลทุกวันนี้ใช้วิธีแก้ตัวบอกว่าไม่มีบอกทำเป็นรู้ไม่เห็นแต่การบอกไม่รู้ไม่เห็นทำให้ทันลดไปสู่เทียร์3แล้วเราจะเสียผลประโยชน์ก็ใช้ว่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านประเทศไทยจะย่ำแย่ลงเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็แย่แล้วการเมืองเราก็ไม่ค่อยดีนะครับจะโดนเทียร์3เขาเพราะเรื่องของโรฮิงญาซึ่งมีเจ้าหน้าที่และกระบวนการเกี่ยวข้องไม่กี่คนครับมันจะมีผลกระทบเลยไหมครับถ้าเข้าไปสู่เทียร์3เอาง่ายๆครับถ้าเข้าเทียร์3ปั๊บเนี่ยครับ กุ้งนะครับสินค้าหลายอย่างที่เราส่งไปสหรัฐเขาไม่รับอันนี้ก็เสียไปหลายหมื่นล้านนะครับความช่วยเหลือที่สหรัฐช่วยเหลือประเทศไทยซึ่งต้องเรียนครับว่าส่วนใหญ่ 90% เนี่ยมาที่หน่วยงานรัฐนะครับครับการลบร่วมลบเข้าปากโกก็ไม่มีเรื่องทหารความมั่นคงกับสหรัฐสับสนไทยมากครับร่วมกันมาตลอดเราจะเสียเรื่องเหล่านี้ไปมากเราจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในทั้งการค้าการทูตในหลายเรื่องผมบอกให้ว่าสูญเสียเป็นแสนล้านครับอันนี้คือเป็นรายงานสหรัฐอย่างเดียวแล้วถ้าในระดับพวกคณะสิทธิมนุษยชน UN หรือว่าคณะสิทธิมนุษยชนอาเซียนเขาได้ศึกษาหรือว่าต่อว่าไทยในเรื่องนี้ไหมครับเกี่ยวเรื่องโรฮิงญาที่จริงเขามีอาการออกมาแล้วนะครับในของสหรัฐแล้วก็มนตรีทางด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องของการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาของเรานะครับก็ต้องฝากนะครับฝากถึงรัฐบาลถึงนะครับคนเกี่ยวข้องพี่น้องคนไทยด้วยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเลยนะครับถ้าใช้กฎหมายเนี่ยเรื่องนี้จบครับนะครับเราไปแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังมาแบกภาระนี้ให้ภาระมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังแบกภาระอยู่นะครับถามว่าคนแก้ไขมาอย่างไรตอนนี้เพิ่งเจอแล้ว10,000คนครับเช็คเลยครับว่าเข้ามาอย่างไรที่มาที่ไปครับไล่เลยครับนะครับมาที่มาจ่ายใครบ้างขั้นตอนยังไงบ้างมีใครบ้างก็มาไล่บี้กระบวนการให้หมดระหว่างที่เขาเป็นพยานให้เราก็เอาที่เขาอยู่ที่เขาไม่ใช่ตม.นะครับตอนนี้เขาไม่ได้มีความผิดนะครับฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะเจ้าที่ตอนนี้ทำผิดตลอดมาที่ผ่านมานะครับนะครับเขาไม่ได้ผิดเข้าเมืองผิดกฎหมายเลยเจ้าที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวตัวหลักการเอาไปขึ้นศาลตม.ไม่มีอำนาจควบคุมคนก่อนขึ้นศาลนะครับนะครับให้ศาลตัดสินก่อนว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วระหว่างรอส่งกลับถึงจะไปอยู่ตม.สัญชาติอื่นทำได้แต่กรณีชาวโรฮิงญาไม่ทำนี้เลยครับไม่ได้ทำเข้าเมืองผิดกฎหมายเจ้าที่ทำผิดกฎหมายแล้วผมก็พยายามพูดเรื่องนี้ตอนนี้ตลอดมาว่าใช้กฎหมายนะครับนะครับกฎหมายมีอยู่ใช้กฎหมายแล้วเรื่องมันแก้ไขได้แล้วเราเคยใช้กฎหมายแก้ไขเรื่องปัญญาตรงนี้มาแล้วเมื่อปี51เขาไม่มาอีกเลยส่วนในประเทศเขาเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะไม่ใช่บอกว่าเขาไม่มาไทยใครก็ถูกเขารังแกในประเทศเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตอนนี้ผมต้องเรียนครับว่าผมเคยเข้าไปเยี่ยมชาวโรฮิงญานะครับนะเมื่อประมาณจากช่วงปีที่ผ่านมาที่เขาถูกกักอยู่ในตม.ก็ดีในโรงพักก็ดีครับสิ่งที่เขาพูดน่าห่วงมากครับเขาเคยถูก
เขาอยู่ในบ้านเขาถูกเผาว่าครับนะครับในพม่าระหว่างทางเขาถูกทหารพม่าจับแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ขุกกักตัวในตม.ก็ดีในโรงพักก็ดีนะครับเขาใช้คำว่า 6-7-8 เดือนไม่เห็นแสงตะวันเลยมองเลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาที่เจอมายิ่งกว่าอยู่ในบ้านดูวิ่งกว่าอยู่ถูกเผาบ้านเลยเผาบ้านยังวิ่งหนีได้เขาอยู่ในนี้ 6-7-8 เดือนเนี่ยเป็นไปไม่มีไปไหนไม่ได้เลยถูกขายเป็นทอดโดยไม่มีอิสระในการเดินทางได้เลยเขาบอกตอนนี้ให้เขาไปตายไหนก็ได้ในโลกนี้เป็นไหนก็ได้ที่เลวร้ายสุดเขาอยู่คือในประเทศไทยกลายเป็นงั้นแล้วตอนนี้เขากำลังบอกสู่ทั้งโลกว่าประเทศไทยดูแลเขาเนี่ยอย่างเลวร้ายกว่าที่บังกลาเทศดูแลที่พม่าดูแลจริงๆนายหน้าไปหลอกเขามาเนี่ยนายหน้าไม่ได้บอกเขาจะมาแวะเมืองไทยไม่บอกครับไม่บอกถูกขังในบอกว่ามาปั๊บจะไปมาเลมีงานทำได้รุ่งได้หรือมีเงินอะไรทั้งนี้นะพอมาก็มีการขายกันในหลายๆท่อถ้าเป็นเจ้าที่ก็มาเกี่ยวข้องด้วยคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปตัดตอนนั้นตอนแรกเลยว่าไปแก้ปัญหาว่าอย่ามานะคุณอย่ามาถ้ามาแล้วมาตกกระบวนการอย่างนี้คุณมาเดือดร้อนลำบากแบบนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องทำครับนะครับทำทุกขั้นตอนนะไม่ใช่บอกว่าทำขั้นตอนแรกขั้นตอนหนึ่งการในพื้นที่ก็ต้องกันนะต้องเข้าไปสับสนเอาหน่วยงานเข้าไปสับสนให้ก็มีงานทำมีโรงเรียนให้การปกครองเบาลงอะไรกันปัญหาใหญ่ของเราทุกมุมพูดว่าอันนั้นคือภายนอกภายในถ้ามันเรื่องของเราเองเราต้องดำเนินการครับเจ้าที่เราใครเกี่ยวข้องเรือที่ไปเรือมาจากประเทศไทยทั้งนั้นเมื่อก่อนลำเดียวนะฮะมา100 คนเดี๋ยวนี้ขยายเป็นเรือ2ลำ3 2ชั้น3ชั้นบรรทุกได้200กว่า300คนกิจการมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่เกิดเพราะอะไรถ้าเกิดเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการครับผลประโยชน์มันสูงไงครับใช่ฮะก็มีผลประโยชน์ตรงนี้มากขึ้นก็ต้องช่วยกันนะในการที่จะเปิดโปงเรื่องเหล่านี้ออกมามากขึ้นแล้วหาทางออกการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันเพราะว่ามันส่งผลถึงภาพลักษณ์ของไทยอย่างมหาศาลจริงๆครับคุณสุพงศ์คิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพครับในการแก้ปัญหาโรฮิงญาตอนนี้เป็นสมช.ซึ่งก็ดูเขาก็ดูแต่ในเชิงความมั่นคงความปลอดภัยเอาว่าถ้าโดยกฎหมายนะครับกฎหมายมี2หน่วยงานนะครับหน่วยงานคือหน่วยงานที่บังคับตามกฎหมายนะครับกฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ยตม.ตำรวจดูแลนะครับทำยังไงหน่วยงานเหล่านี้ก็ต้องจับเขาขึ้นศาลตามกระบวนการไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยทำเลยนะสองหน่วยงานเชิงนโยบายนะครับประเทศไทยนะครับโดยยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสาธารณบุคคลปี2548และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หนีเข้าเมืองทั้งระบบปี2555ที่ผ่านมาระบุชัดเจนว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมีที่วางนโยบายในการดูแลชาวโรฮิงญาเหล่านี้และที่ผ่านมาสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่เคยออกนโยบายในการดูแลคนนี้เช่นเดียวกันนะอันนี้เกิดเป็นปัญหาทั้งหน่วยงานนโยบายหน่วยงานปฏิบัติไม่มีขั้นตอนเลยทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเลยขอพูดถึงสภาพในแคมป์เพราะมันเพิ่งมีข่าวมาที่ออกมาโบกพิษในแคมป์เนี่ยสภาพคนอยู่มันไม่ได้สบายเลยมีทั้งการทรมานทุบตีทำไมคนคุมเนี่ยเขาถึงต้องทุบตีสาเหตุการทุบตีเนี่ยคุณสุพงศ์เคยได้ยินมาบ้างครับว่าสาเหตุคือถ้าไม่ทุบตีแล้วให้เขาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเงี้ยไม่ได้ครับทำไมต้องใช้ความรุนแรงขนาดนั้นถ้าเกิดเรามองว่าคนเหล่านี้คือขบวนการค้ามนุษย์ครับต้องการเงินถ้าคุณให้เขาอยู่ดีคุณจะได้เงินจากเขาไหมอาจต้องเลี้ยงเขาไปจนทั้งตายเขาบอกโอ้อยู่สบายเลยอยู่ที่นี่สบายดีด้วยให้สิทธิทุกอย่างสบายดีเขาก็อยู่ที่นั่นต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณไปให้เขาอยู่ยากลำบากให้มีการทุบตีมีการดำเนินให้เขาไม่อยากอยู่เขาต้องดิ้นรนที่จะติดต่อญาติเขาให้เอาตัวเขาออกมาช่วยไถ่ออกไปก่อนไม่งั้นฉันตายแน่นะก็เพื่อเงินทั้งนั้นครับนะกระบวนการเพื่อจะเกิดการค้ามนุษย์ได้ขายซื้อขายคนเหล่านี้ได้ครับผมก็สุดท้ายนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายที่อยากให้คุณสมงได้ฝากถึงคนที่อาจจะดูอยู่แล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือว่าคนที่อาจจะเป็นชาวบ้านแต่ก็รู้เห็นจะช่วยทำอย่างไรให้ปัญหานี้ได้จบหรือว่าหมดจากประเทศไทยไปได้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคือพูดง่ายๆสมช.ก็ต้องว่านโยบายตม.ก็ต้องจับตามการกระทำตามกระบวนการไปทหารตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ต้องไม่ไปรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดช่วยกันอย่างเงี้ยช่วยกันในการผมเรียนแค่ว่าทางออกทางหนึ่งนะครับประเทศไทยเราที่จริงเราเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆครับว่าผู้บริหารบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเชื้อสายจีนเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่างจากทะเลยาเลยท่านนายกอดีตนายกทั้งหลายครับไล่ไปครับมันมาท่านมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะขอให้ผู้บริหารประเทศไทยครับนึกถึงต้นตระกูลท่านนึกถึงมันมาบุตรท่านว่าท่านก็มาอย่างนี้แหละแต่ได้รับการเอื้ออำนวยต่อสังคมไทย
ให้อยู่ได้ให้กินน้ำให้กินอาหารที่อยู่ให้ให้ทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าท่านคิดเนี้ยการแข่งขันมีขณะการบ้านเราก็มีชาวมุสลิมอยู่มากและคนนี้พร้อมที่จะดูแลคนเหล่านี้เรามีหลักของศาสนาที่เข้ามาช่วยไม่น่าสารพุทธิพระก็โดยหลักก็ต้องช่วยนะในเรื่องก็เอาคนนี้มาอยู่ในการดูแลของเราเขาหนีภัยได้ยากมาแล้วก็ให้อยู่ก็จะแบ่งเบาภาระของรัฐที่ต้องมาให้จะเอาเงินที่ไหนไปดูแลเจ้าที่ไหนไปควบคุมตม.เองเนี่ยในที่ต้องกักตม.เนี่ยหลักการคือดูแลคนได้ไม่เกิน7วันเพื่อรอส่งออกไปนะนโยบายเราไม่ออกต้องอยู่แลอีกนานความพร้อมก็ไม่มีไม่พอให้มีความพร้อมก็ไม่ต้องดูครับให้คนที่มีความพร้อมกว่าเขาดูนะครับเรามีความพร้อมอยู่แล้วครับนะครับองค์กรมิสซิลแสดงความชัดเจนแล้วว่าพร้อมจะเข้ามาดูแลพี่น้องเรานะครับก็ให้เขาดูแลแล้วเจ้าที่ก็จะตรวจสอบเมื่อไหร่ใช่เขาเป็นงานตัวไหนก็วางกระบวนการในการดูแลครั้งนี้ร่วมกันทำได้ครับถ้าคนอันนี้พบว่าเขาเป็นคนที่หนีภัยมาก็ให้ USCR เข้ามาตรวจสอบว่าเป็นผู้ลี้ภัยจริงไหมถ้ามีข้อมูลจริงให้ที่ศาลรับไปก็จะรับผู้ลี้ภัยครับถ้าพบว่าเป็นบางประเทศก็ส่งกลับบางประเทศนะครับคนนี้เราไม่ดูแลนานอยู่แล้วครับนะถ้าเรามีกระบวนการในการส่งต่อมีข้อห้ามต่อจำนวนมากจะส่งต่อตามกระบวนการกฎหมายกระบวนการในการช่วยเหลือคนไปได้ครับเพียงที่ผ่านมาเราไม่เคยทำเลยครับผมก็เป็นความเห็นครับจากทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนะครับของสภาทนายความที่มาให้ความเห็นแล้วก็เป็นหนึ่งทนายความนะครับที่ติดตามกรณีการค้ามนุษย์โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับชาวโรฮิงญามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตื้อลึกหนาบางก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่สุรพงษ์ที่มาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นข้อมูลที่ตรงๆครับให้ตรงๆแล้วก็อยู่ที่ว่าคนที่ได้ยินได้ฟังจะนำไปแก้ไขนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับวันนี้รายการตื้อลึกหนาบางก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับที่ได้ติดตามชมนะครับผมนะครับรวมถึงพี่สุรพงษ์นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องที่นี้ครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิกาตุขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ครับลัล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 
অফুজিয়ান হাবাবিলকে শুনাই রোহিঙ্গার দুঃখ রসীমানা রোহিঙ্গার দুঃখ রসীমানা นายหน้าอยู่ที่ไหนบ้างครับอับดุลรอฮิมรายใหญ่เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะเบอร์โทรมือถือเบอร์นี้นะรายใหญ่รายย่อยมีหมดมีเบอร์โทรมือถือมีทั้งหมดแต่เราไม่เคยดำเนินการเรื่องเหล่านี้ทำให้มีคนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วรัดก็กิจการมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่เกิดเพราะอะไรถ้าเกิดเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องคุณสุพงศ์คิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพสำหรับการแก้ปัญหาโรฮิงญาRahengar dukha rashimana, Rahengar dukha rashimana. Nazifar ar sare kuldin, tore luntin giri tiloyo. Ma bhayande oinala puri rasta nabare. Rahengar dukha rashimana, Rahengar dukha rashimana.Ibudayum Rangyara Shanti Udai Balahata Nai Rahengar Dukha Rashimana Rahengar Dukha Rashimana Vande Hander Bati Bati Gori Maya Bhudir Dhunus Burfani Vande Hander Bati Bati GoriMy Buddhir Dhunus Kurfani Of Ziyan Hababil Keshunai Rahengar Dukha Rashimana Rahengar Dukha Rashimana Ki Buzayum Rangyar Shanti Buzay Valahatanai Rahengar Dukha Rashimana Rahengar DukhaRashimana ki buzayum rangyar shanti buzay hota nai Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimana Zai amala farar masi tore Tore lontin giri tiloye Habit mujuna choyiti yoye Guli rasta fai Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimana Ki budayum vangyar shanti Buzay valahata nai Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimanaZalla farar mabon tara Palkuru zulame tara Zalla farar mabon tara Palkuru zulame tara Emado din fatalata hai jano bashiti goje Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimana Ki buzayum rangyar shanti Buzay valahata nai Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimana Zalla farar mabon tara Palku rozu aye tara Padriyar maze ayo re de Fanda dujan chaitiyo ere Rahengar dukha rashimana Rahengar dukha rashimana Ki budayum rahengar shanti Budai valahata nai Rahengar dukha rashimana Swa, swa, swa.